ทางด้านของอำเภอท่าใหม่เองนะครับวันนี้ก็มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านท่าศาลาและบ้านน้ำใสเพื่อที่จะสนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็ชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชมชิมช็อปเรียนรู้เรื่องราวของหมู่บ้านพร้อมสร้างอาชีพรายได้ภายในชุมชนครับตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเปิดชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละอำเภอของแต่ละหมู่บ้านที่มีจุดเด่นน่าสนใจออกสู่สายตานักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนและชาวบ้านยังสามารถสร้างรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนได้ด้วยโดยในวันนี้อำเภอท่าใหม่ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเชิญชวนประชาชนที่สนใจอยากเที่ยวชมและเรียนรู้หมู่บ้านเด่นหมู่บ้านดังที่มีการพัฒนาหมู่บ้านจนกลายเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและได้รับรางวัลไปเที่ยวชมและเรียนรู้วิถีชีวิตโดยจุดแรกของอำเภอท่าใหม่ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านท่าศาลาตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมังคุดออกมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านมีรายได้เกษตรกรชาวสวนไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่รับซื้อมังคุดในช่วงที่ราคาตกต่ำโดยได้รับเกียรติจากนายทิติเทพบุญรัตพันธ์ในอำเภอท่าใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีผู้ใหญ่บ้านรวมถึงปากชุมชนพาเยี่ยมชมการผลิตน้ำมังคุดเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปและชมแชะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างศาลเจ้าแม่ตะเคียนชมไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่หลายร้อยปีที่ชาวบ้านได้อัญเชิญประดิษฐานไว้บริเวณข้างบทวัดท่าศาลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือประเสริฐแม่บ้านกลุ่มน้ำมังคุดนะครับแล้วก็มีกลุ่มน้ำพริกมีชุมชนท่องเที่ยวมีเจ้าแม่ตะเคียนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีชมสวนภาคการเกษตรนะครับหลายๆอย่างครับเงาะทุเรียนมังคุดลองกองก็มีให้ชมหลายอย่างครับก็อยากให้มาเที่ยวชุมชนนะครับที่กันดารสมัยก่อนกันดารมากครับแต่ปัจจุบันแล้วชุมชนนี่ก็อยู่แบบพอเพียงนะครับคือว่าประชากรในหมู่บ้านก็ฐานะปานกลางนะครับไม่มีคนรวยแล้วก็ไม่มีคนจนครับอยู่กันเสมอภาคแล้วอยู่กันด้วยความสามัคคีรักใคร่นะครับช่วยเหลือกันตลอดก็ได้ครับได้ทุกวันนะสำหรับใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวหมู่บ้านของเรานะยินดีต้อนรับทุกท่านนะทุกหน่วยงานนะครับคือว่าติดต่อได้ที่กระผมนายสุรีจันทศิลป์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3และกลุ่มนะครับกลุ่มน้ำมังคุดก็เชิญชวนทุกท่านนะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนนะครับจะมาแวะชมเที่ยวหรือว่าเที่ยวช็อปในหมู่บ้านของผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับยินดีครับขณะที่ชุมชนบ้านน้ำใสหมู่ที่11ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบผ่านการคัดเลือกเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยในวันนี้นายอำเภอท่าใหม่ได้เดินทางไปเปิดชุมชนพร้อมผ่านนักท่องเที่ยวเดินเยี่ยมชมเลือกซื้อของเด่นของดีของหมู่บ้านและชมการสาธิตการสานตะกร้าด้วยทางมะพร้าวชมการทำพวงมะโขดโดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและยังพาเยี่ยมชมสวนทุเรียนสวนพริกไทยซึ่งเป็นผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำใสแห่งนี้ยึดหลักการเดินทางสายกลางมีความพอเพียงมีเหตุผลมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองเป็นแบบอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพระนอนในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกความยาว56เมตรสูง16เมตรพุทธลักษณะงดงามมีเอกลักษณ์โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรและเที่ยวชมได้ทุกวันบ้านเราอ่ะเป็นบ้านสวนนะคะเป็นเกษตรเป็นชาวสวนก็ทำเศรษฐกิจแบบเกษตรผสมผสานค่ะปลูกพืชไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดียวปลูกทั้งทุเรียนเงาะมังคุดก็ตอนนี้เราไม่ได้ทำสวนอย่างเดียวเราทำทั้งให้มีรายรับทั้งรายวันรายเดือนรายปีเพื่อให้ประชาชนมีเศรษฐกิจหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็สิ่งที่ว่าดีๆในหมู่บ้านก็ถ้าดีจริงๆก็คือว่าต้องดูที่คนก่อนนะคะคนดีค่ะคนมีการเสียสละสูงค่ะแล้วก็
สิ่งที่ท่องเที่ยวก็คือสวนเราจะพาเยี่ยมชมสวนนะคะคือถ้าหน้าผลไม้เนี่ยก็มาชิมช็อปแชะในสวนได้ค่ะก็เดินชมสวนกินผลไม้ซื้อผลไม้ในสวนแล้วเราก็มีสาธิตการเก็บพริกไทยนะคะเก็บพริกไทยอ่อนพริกไทยแก่วิธีการเก็บวิธีการตากตลอดจนวิธีการทำพริกไทยขาวโดยที่หมู่บ้านน้ำใสเนี่ยทำพริกไทยขาวโดยปลอดพริกไทยปลอดสารเราไม่ใส่สารอื่นๆเลยค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วว่าน้ำใสเนี่ยยังมีพระนอนคือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในร่มในประเทศไทยนะคะก็กว้าง56 คูณ 16 เมตรค่ะค่ะก็ยังมีอะไรอีกหลากหลายค่ะที่น่าเที่ยวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะว่าก็มาแวะอยากเที่ยวสวนมาบ้านน้ำใสค่ะเราจะมีทั้งสินค้าทั้งผักปลอดสารทั้งพริกไทยอะไรสารพัดเลยค่ะก็เยี่ยมเชิญเยี่ยมชมได้ค่ะสำหรับการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปจังหวัดวิถีของอำเภอท่าใหม่ไม่ได้มีแต่เพียงชุมชนบ้านท่าศาลาและบ้านน้ำใสแต่ทางอำเภอท่าใหม่ยังคงดึงชุมชนท่องเที่ยวติดทะเลมาให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเขาสู่ป่าจากป่าสู่ทะเลและหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่ท่าใหม่จะได้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบครบรสพร้อมเลือกซื้อของฝากคุณภาพจากชุมชนติดเมืองกลับไปฝากเพื่อนพี่น้องและคนในครอบครัวได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะไปเที่ยวชุมชนใดในจันทบุรีนะครับอย่าลืมไปนะครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากนะครับในจันทบุรียังมีอีกหลายชุมชนนะครับเดี๋ยวทางซีทีวีจันทบุรีก็จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามชมในครั้งต่อๆไปนะครับ